ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำระดับน้ำอยู่ที่10เมตร84เซนติเมตรลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้35เซนติเมตรซึ่งตอนนี้ถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งนะคะ1เมตร36เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงอีกเนื่องจากการระบายน้ำทางตอนเหนือก็คือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยรวมไปถึงสถานีวัดน้ำอื่นๆเนี่ยก็มีระดับลดน้อยลงค่ะจากระดับน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องที่บอกไปเนี่ยนะคะก็ทำให้ทางเทศบาลเนี่ยเขามีการเปิดปากท่อเพราะว่าระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจนต่ำกว่าปากท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองหนองคายแล้วนะคะล่าสุดทางเทศบาลเขาเปิดปากท่อ7จุดด้วยกันเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำจากท่อระบายน้ำพร่องน้ำจากตัวเมืองหนองคายเตรียมรับฝนที่ตกลงมาใหม่ค่ะส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14จังหวัดอุดรธานีก็ได้รื้อถอนเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงจำนวน2เครื่องที่ติดตั้งอยู่บริเวณปากท่อระบายน้ำชุมชนวัดธาตุแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงเครื่องสูบน้ำของชลประทานหนองคายที่ยังคงติดตั้งอยู่เพื่อจะใช้สูบน้ำออกจากเทศบาลเมืองหนองคายถ้าหากมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคือเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมในทุกจุดนะคะเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแน่นอนนะคะเรื่องของฝนที่ตกลงมาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะคะพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งลงไปช่วยเหลือในการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่พื้นที่การเกษตรตอนนี้เก็บข้อมูลหลักฐานเก็บเอกสารต่างๆเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาค่ะ